สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในแมปสนุกที่ชื่อว่า Happy Oof Day กันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าตัวสีเหลืองตัวสีแดงนะฮะตัวสีแดงข้างหน้าเรานี่ชื่อกริมนะครับตัวสีเหลืองชื่ออูฟนะครับแมปนี้เป็นแมปแนวเฮลเลอร์นะครับเฮลเลอร์แล้วก็มีการโทรอยู่ด้วยนะครับมีการหลอกผู้เล่นอยู่ด้วยทั้งหลอกทั้งหลอนนะครับนี่คือพาร์ทที่2แล้วอย่างที่บอกไปนะฮะมันมีหลายพาร์ทนะครับเป็นเรื่องราวต่อกันนะครับยังจะทำมาอีกนะฮะพาร์ทที่2อ่ะเหมือนเราจะเพิ่งตื่นนอนขึ้นมานะครับที่นี่คือที่ไหนทำไมมาอยู่ที่นี่ไม่มีสัญญาณน่าจะเป็นลำโพงมั้งในตู้คือใครก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีเจ้ากริมแกหลอกเราที่ลิฟต์ครั้งที่แล้วแกบอกให้เราวิ่งออกไปจะคุยกับเราไหมเนี่ยอ้าวนี่ไงไม่ต้องตกใจนะมันเป็นแค่ร่างไม่มีชีวิตเท่านั้นโอเคแล้วมันร่างใครล่ะเจ้ากริมเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการทดสอบกับร่างเขาแล้วเปลี่ยนร่างกายของเขาให้เป็นวิญญาณและหลังจากนั้นนะเขาก็ตามล้างแค้นไล่ล่าทุกคนทั้งฉันและคนอื่นๆอย่างนายนี่แหละแล้วเราไปเกี่ยวอะไรล่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนายไปนอนเถอะนายต้องเจอวันอุฟเดย์ของนายวันพรุ่งนี้อีกอะไรคืออุฟเดย์เนี่ยต้องนอนใช่ไหมมันไม่ได้ต่อไฟนะครับมันจะปลอดภัยไหมเจ้ากิมรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้นี่ก็ยังไม่มีสัญญาณอยู่ดีนะฮะประตูเยอะเหลือเกินคงต้องนอนจริงๆครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะฮะเที่ยงคืนในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมันมืดเอ้านี่เราตื่นยังตื่นแล้วตู้พังครับมันหลุดออกมาใช่ไหมเนี่ยทุกริมกริมทุกกริมไม่ได้เลยใจเย็นก่อนนะทุกอย่างต้องโอเคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วนายจะต้องไปที่ปาร์ตี้หยุดเจ้าอูฟแล้วก็จัดการคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้หลังจากที่ฉันตายไปให้คุยกับเพื่อนฉันเจ้าหัวโตขอความช่วยเหลือจากเขา เจ้ากริมกริมถึงแม้ว่านายจะหลอกเราที่ลิฟต์แต่เราก็เป็นห่วงนายนะเรียบร้อยครับเจ้ากริมโดนเจ้าอูฟไปเรียบร้อยแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีสัญญาณจะคุยยังไงอ่ะโอ้เปิดไฟก่อนครับไฟติดแล้วฮะน่าจะคุยได้แล้วมั้งนี่ไงมีสัญญาณแล้วครับนี่ไงฮะมาแล้วครับเจ้าหัวโตนะครับนั่นใช่กริมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับกริมตายไปแล้วฮะตอนนี้อุ๊ฟมันคืนชีพได้โอ้ไม่นะนี่มันแย่มากเลยใช่ฮะผมรู้แต่คุณต้องช่วยผมนะช่วยผมจัดการกับเจ้ากริมมันโอเคได้เลยอย่างนั้นมาเจอกับฉันที่อุฟเดปาร์ตี้แล้วไปยังไงล่ะอ้าวประตูเปิดกริมเจ้ากริมโทษนายเราไปก่อนนะอย่ามาหลอกหลอนเราแบบเจ้าอุฟแล้วกันอย่าโผล่มาอะไรเนี่ยผมเห็นอะไรแบบที่หน้าต่างนะครับนั่นไงอะไรอ่ะเจ้าอุฟหรือเปล่าจำได้มันเป็นที่ประจำของมันโผล่ขึ้นมาแล้วไอ้สีน้ำเงินนี่คือใครเนี่ยฮัลโหลนี่คือใครคุยด้วยไหมเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหัวโตนะครับอ่ะนี่ไงฉันดีใจด้วยนะที่นายรอดมาได้ยังไงก็ระวังเจ้าอุฟด้วยถ้าเจ้าอุฟจับนายได้เนี่ยมันจะฆ่านายทันทีเลยยังไงก็ระวังตัวด้วยอุปประตูเปิดเองครับอย่าเลือกทางผิดล่ะโชคดีแล้วกันนี่คือการให้ความช่วยเหลือใช่ไหมอ่ะโชคดีใช่ไหมอย่างนั้นกลับนะ กลับได้ไหมเอ้าออกได้อย่ามีจัมป์สแกร์นะฮึบอ้าวไม่กลับบ้านครั้งที่แล้วไอ้เจ้ากริมมันหลอกเราให้ออกทางนี้แล้วก็กลับบ้านมันเชื่อใจได้ไหมเนี่ยไอ้เจ้าม่วงไม่รู้ว่าเจ้าอุ๊บยังอยู่ไหมครับเอ๊ะทางนี้ผมยังไม่ได้เข้าที่แล้วอ้าวทางตันแสดงว่าใช่หรือเปล่าคล้ายกับห้องนู้นเลยนะฮะแต่มีทางไปครับมีจัมสแกร์ไหมมีไม่มีโอ้เป็นอีกที่หนึ่งอีกแล้วทุกอย่างมืดไปหมดไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมนะครับนะ
อ้าวห้องนี้ไปได้แล้วห้องนี้เจ้าอุ๊บต้อนรับเราอยู่ครั้งแรกเลยนะครับนั่งเก้าอี้ตรงนี้เฮ้ยมีทางด้วยตอนแรกไม่มีสีเหลืองอีกแล้วตามไปก่อนแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันฮะว่าถูกหรือเปล่าอุ้ยกำลังใช้สมาธิอยู่ดีๆติ๊งติ๊งอะไรเอ้ามายังไงเจ้าหัวโตแล้วก็ตัวอุฟเพียบเลยนี่แกอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าหัวโตคุยมาดิเกิดอะไรขึ้นเอ้าคิดว่านายจะไม่ตื่นซะแล้วเนี่ยเอ้าเราหลับไปเหรอนายหลับไปเป็นวันเลยนะหลับไปตอนไหนก็วิ่งอยู่เมื่อกี้หลังจากที่นายพร้อมเนี่ยเราจะทำลายเจ้าอุฟแล้วก็บ้านของมันซะฉันได้รวบรวมกองกำลังอุฟเพื่อไว้ป้องกันอุฟแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้โอเคนายเอ๊ะระเบิดครับเรามีหน้าที่ไปวางระเบิดบ้านมันถ้าเราชนะครั้งนี้เราค่อยฝังศพเจ้ากริมกันไปกันเถอะไปก็ไปผมยังไม่เจอจัมสแกร์เลยนะยังไม่เจออุฟเลยมันผิดปกตินะมันควรจะมีใช่ไหมอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ไงระเบิดทำไมใช้แต่เราฮะเจ้าหัวโตเขาบอกให้ขอความช่วยเหลือแกอ่ะนายเอาระเบิดไปแล้วก็ระเบิดบ้านมันซะโอ้มีคนแย่งระเบิดเอาเจ้าอุ๊บมาโอ้ไม่นะมันเอาระเบิดไปพวกเราต้องตายกันหมดแน่ถ้านายหามันไม่เจอนายต้องเข้าไปในบ้านไปหาระเบิดซะแล้วทำไมไม่ไปเองกองกำลังตั้งเยอะแยะใช้แต่เรานี่มันมีชีวิตไหมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอเคครับต้องระวังให้ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางไหนครับรอบนี้เพราะว่าเรายังไม่เจอจัมสแกร์อะไรเลยนะอ๋อผมไปไม่ได้ครับติดแสดงว่าทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมตึ๊บไม่มาไม่มีแสดงว่ามันบังคับใช่ไหมเนี่ยทางเดิมเหมือนเดิมไหมอ้าวไม่เหมือนเดิมครับเป็นทางต่อไปแล้วก็เลี้ยวอีกแล้วโอ้โหข้างหน้าทางแยก3ทางอีกแล้วฮะเหมือนครั้งที่แล้วเลยเฮ้ยมันเชื่อได้ไหมเนี่ยมีแสงสว่างอันนี้เป็นห้องนะครับผมว่าเข้าไปนี่น่าจะโดนขังแน่นอนถ้างั้นเราไปตามทางแสงสว่างก่อนแล้วกันครับเราตามแสงสว่างมาตั้งแต่แรกแล้วน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้นี่อย่าบอกว่าต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงาครับเห็นไหมปกติมันจะยืนเกาะที่หน้าต่างตั้งแต่แรกนะครับในพาร์ทแรกทางนี้เราไม่ได้ไปไหมตอนแรกนึกว่าไม่มีอยู่ก็มาเฉยเดี๋ยวตรงเดียวซ้ายนี่นะครับแล้วก็จะมีประตูที่เป็นแสงสว่างอ่ะถูกต้องให้เราเชื่อแสงสว่าง2อันแรกนะครับแต่อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วไปทางไหนเมื่อกี้ขวาหรือซ้ายอันเดิมเปล่าว่าแล้วต้องทางขวานะครับก็ว่าทำไมไม่มีทางไปขวาแน่นอนรอบนี้มันจะมีทางอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแสงสว่างเพื่อตรงไปแล้วก็เจอกับแก๊งใช่ครับทำไมมันต้องตึงบ่อยๆด้วยเดี๋ยวก็ตึงตึงตลอดเลยอ่ะอยู่ข้างหลังเราทั้งแก๊งแล้วเดี๋ยวมันจะมีระเบิดขึ้นมาจะวางไว้ที่พื้นทำไมเนี่ยเจ้าหัวโตแกถือไว้ก็ไม่มีใครแย่งแล้วนี่ไงมาจนได้อยู่เบื้องหลังวะเนี่ยไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะโอเคฮะรอประตูเปิดแป๊บนึงเมื่อกี้เราไปทางไหนนะที่ไม่ผ่านผมจำไม่ได้ทางไหนน่าจะอันนี้แหละครับใช่ไหมตรงไปแล้วไปเจอทางแยก3อันอ่ะใช่ตอนแรกเราไปอันขวาสุดแล้วนะฮะมี3ทางนะครับขวาสุดไปแล้วนะฮะไอห้องเนี่ยผมว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเหลือแค่ทางเดียวถ้าพลาดก็ต้องไปเริ่มใหม่อีกข้างหน้ามีอะไรเป็นอะไรอย่าโผล่มานะเฮ้ยขึ้นมาข้างบนเฉยมีบันไดซ่อนอยู่
มีทางด้วยครับตรงนี้โอเคระเบิดนะครับเจอละมันเฝ้ามั้ยเนี่ยมันน่าจะเฝ้านะผมว่าเฝ้ามั้ยเก็บแล้วนะเอ้ยไปวิ่งทำไมระเบิดติดเดี๋ยวเรามาเก็บไม่ใช่หรอไม่ใช่มาจุดลงได้มั้ยเนี่ยลงไม่ได้โอเคไปได้ฮะทางนี้รีบไปก่อนที่มันจะระเบิดมาดักข้างหน้านะเจ้าอุฟไม่ใช่อุฟไม่มาแต่กริมมาแทนนะโอเคไม่ได้จะเคาะอะไรบ่อยๆก็ไม่รู้เรียบร้อยฮะบ้านระเบิดไปแล้วแล้วเจ้าหัวโตอยู่ไหนลุงในเหรอนี่ไงแล้วไงต่อเจ้าหัวโตนี่น่าจะเจ้าอุฟนะครับเรียบร้อยแล้วโดนระเบิดไปเฮ้ยระเบิดวิญญาณได้ด้วยเหรอมันจะโผล่มาอีกไหมเนี่ยเราจัดการเจ้าอุฟได้แล้วงั้นเราไปกันเถอะไปฝังเจ้ากริมกันแล้วสรุปเรียกกองทัพมาทำไมเยอะแยะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ไงฮะหลุมศพของกริมครับแฮปปี้อุฟเดย์ยินดีด้วยลาก่อนกริมโอ้กริมอายุเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ50กว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือใครไม่เห็นข้างบนหรือไงเพื่อนนี่มองกันไม่เห็นเลยใช่ไหมมันยังไม่ตายเฮ้ยเพื่อนไอ้เจ้าอุ๊บมันยังอยู่มันยืนเกาะต้นไม้อยู่เนี่ยไปไม่ได้ด้วยฮะนี่ครับเจ้าอุ๊บมันยังยืนอยู่นะครับแสดงว่าไปโผล่ในพาร์ท 3ต่อแน่นอน